นโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร S Factor ควบคุมและดูแลเรื่องการลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสนใจโทร0900899992 0900899993มาอยู่กันต่อในช่วงที่2นะคะช่วงนี้ Real Life Idol ค่ะยังคงอยู่กันกับแขกรับเชิญของเรานะคะที่เดี๋ยวจะมาเปิดใจเรื่องลับๆเรื่องลึกๆโดยเฉพาะเรื่องหัวใจนะคะอยู่กันต่อกับพี่เปิ้ลไอริงค่ะใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะนี่เลยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร S Factor ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยควบคุมและดูแลเรื่องของการลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพด้วยสารสกัดจากธรรมชาติวันนี้มาแล้วนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลย1กล่องมี32ราคาปกติอยู่ที่ 2,500 บาทแต่ถ้าวันนี้คุณรับไปเลย2กล่องเราลดให้เลยทันที 1,000 บาทเหลือเพียงแค่ 4,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์ 0900899992 และ0900899993 ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะน่ารักมากอยู่กับเราทุกสัปดาห์เลยเอาล่ะตอนนี้ได้เวลามาคุยกันต่อแล้วนะคะกับแขกรับเชิญพี่เปิ้ลไอรินอย่างแรกเลยอย่างที่บอกว่าช่วงนี้คือ real life เราต้องมาสัมผัสความจริงแอบถามนิดนึงชื่อไอรินเนี่ยตั้งแต่หนูรู้จักพี่อยู่ในวงการก็ชื่อนี้มาเป็นชื่อจริงเลยหรือเปล่าที่พ่อแม่ตั้งให้เป็นชื่อที่คุณยายตั้งให้ใช่ค่ะเฮ้ยดูวัยรุ่นมากมันเป็นชื่อที่แบบหนูเข้าใจว่าแบบหนูก็ยังมานั่งคิดว่าเออถ้าพี่เปลี่ยนทีหลังแต่ว่าจะบอกว่าไม่มีความหมายว่าไอรินเนี่ยมันแปลว่าเกลือสินเทาลองไปเซิร์ชดูในใน Google ได้ค่ะมันเป็นภาษาไทยอ๋อภาษาไทยเหรอภาษาไทยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อของพี่เปิ้ลเนี่ยเขาเป็นคนฟิลิปปินส์อ๋อพี่เป็นลูกครึ่งใช่ค่ะเป็นลูกครึ่งเป็นน่าจะครึ่งอะค่ะคุณครึ่งเหมือนคุณพ่อเป็นใช่โซเชียลคุณพ่อเป็นครึ่งฟิลิปปินส์อ๋อใช่แล้วตอนเนี้ยคุณยายเขาก็นึกว่าอยากจะตั้งชื่อไทยแต่อยากให้มีความเป็นสากลนิดนึงใช่ซึ่งเราก็หลังเรียกคือจำง่ายเลยถือว่าคุณยายนี่ตั้งชื่อเก่งมากเลยนะเพราะเขาไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เลยเขาเปิดดูมันเป็นชื่อที่สำหรับคนเกิดวันพฤหัสค่ะลองไปเซิร์ชดูค่ะไอรินเป็นชื่อสำหรับคนเกิดวันพฤหัสแปลว่าเกลือสินเทาก็คือเหมือนความดีดุจดั่งความเค็มทำไมชิมดูจงรักษาความเค็มนี่คือความดีแต่ไม่เค็มนะคะไม่เค็มเนาะสปอร์ตสปอร์ตอ่ะแล้วพอมาพูดถึงในเรื่องของภาพลักษณ์แล้วเนี่ยเขาบอกว่าพี่เปิ้ลเองก็เป็นคนเซ็กซี่ไลฟ์สไตล์เราเองเนี่ยเป็นคนเซ็กซี่จริงๆด้วยหรือเปล่าคะไลฟ์สไตล์เอาจริงๆเลยค่อนข้างจะลูกทุ่งมากเลยอะติดเลยเชื่อไหมว่าตื่นเช้ามาสิ่งที่เปิ้ลทำทุกวันเลยก็คือว่ารดต้นไม้ wow. อ๋อแบบชิลๆใช่ที่บ้านจะมีสวนจะแต่งสวนเป็นสวนอังกฤษไว้สวนหนึ่งแล้วก็แบบเราจะชอบการเขาเรียกว่ากราวดิ้งมันก็คือเหมือนการบำบัดตัวเองเหมือนกันนะคะตื่นมาแล้วเราได้รดต้นไม้เองวันนี้ก็รดทุกวันเลยเราจะดูแลสวนดูแลต้นไม้นี่คืออย่างแรกที่ทำและอย่างที่สองคือเป็นคนชอบทำกับข้าวมากใช่ไม่น่าเชื่อเลยนะหวานมากใช่อย่างใน IG เนี่ยจะมีครัวไอรีนเพื่อนต้องทำกับข้าวเนี่ยคือตั้งแต่อายุ16เนี่ยเคยเปิดร้านอาหารกับคุณแม่คือคุณแม่สอนทำกับข้าวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเป็นคนแอคทิวิตี้ที่เป็นงานอดิเรกก็คือชอบทำกับข้าวเป็นเพราะว่าเราเป็นสายอาร์ตอยู่แล้วมันก็เลยชอบทำอะไรทุกอย่างที่เป็นงานคราฟทั้งหมดอะไรที่ต้องแบบลงมือลงทุนลงแรงทำหมดเลยสนุกกับมันใช่แล้วก็ชอบแต่งบ้านมากเดคอเรทต่อเติมนั่นต่อเติมนี่ไม่หยุดเดี๋ยวจะต่อเติมนั่นแล้วเติมนู่นเติมนี่อยู่ตลอดแล้วเวลาเดคอเรทพี่แบบทำยังไงคือแบบว่าบิวใหม่หมดหรือว่าไปซื้อพวกรอยตัวตามอะไรพวกนี้เชื่อไหมคะทำอะไรที่มันใหญ่แบบผู้ชายทำเลยเช่นสร้างสระว่ายน้ำและคุมคนงานก่อสร้างเองใช่ค่ะมีแบบว่าถือสว่านเจาะผนังเองบ่อยค่ะมีทำพูลวิลล่าเองสร้างพูลวิลล่าคือสเก็ตรูปออกมาแล้วก็คุมคนงานคุมช่างซึ่งคนอื่นเขาสร้างสระว่ายน้ำกันเป็นแสนแต่สระเปิ้ลเนี่ยเฉียดแสนไม่ถึงแสนใช่เราคุมงานเองคุมงานเราสนุกอะเป็นคนชอบการครีเอทชอบการเดคอเรทชอบการได้แสดงเขาเรียกว่าอะไรความคิดนะคะเฮ้ยซึ่งมองว่าอย่างนี้คือดีนะคือแสดงว่าตอนที่พี่เลือกเรียนวิจิตรศิลป์เนี่ยคือพี่รู้ตัวเองชัดว่าแบบชอบทางไหนแล้วก็ไปแบบสุดทางแล้วจนทุกวันนี้ก็ยังได้ใช้เรื่องของความเซ็กซี่เนี่ยมีไหมที่เราต้องระวังเป็นพิเศษเคยแบบมีคนแปลกๆเข้าหาอะไรอย่างนี้ไหมคะจริงๆเปิ้ลว่าเปิ้ลมีหน้าตาเป็นอาวุธนะคะยังไงอ่ะมันเป็นคนค่อนข้างหน้าดุเวลามีคนเข้ามาเราแบบเข้ามานิดนึงแล้วก็บล็อกเลยอะไรเงี้ยคือเราไม่ค่อยปล่อยให้เรื่องพวกนี้เข้ามาในชีวิตหรอก
คือเราเจอมาจนเราชินเราเข้าใจว่าเราสื่อสารอะไรไปกับโลกเราก็ได้รับสิ่งนั้นกลับมาแต่มันก็เป็นเรื่องน้อยนะเพราะว่าคนก็ชอบสไตล์ขาวสวยหมวยอึ๋มอะไรอย่างเงี้ยแต่เปิ้ลว่าเปิ้ลไม่ใช่แนวนั้นนะมีน้อยมีน้อยไม่ถึงกับเยอะมากเคยมีแม้แบบว่าเคสแปลกๆที่แบบมาทักชวนคุยอะไรแปลกๆในโลกออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะมีบางคนแบบส่งสติกเกอร์มาให้เราแบบ8ปีแล้วก็ยังส่งเช้า8ปีเมื่อเช้ายังดูอยู่เลยว่าเอ๊ะเขาไม่เบื่อส่งเหรอส่งทาง Facebook บ้างส่งมาทางIG ตอนเช้าบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีบางคนเขาก็เป็นแฟนคลับเราแบบเหมือนกับมาเม้นคอมเมนต์เราอ่ะอุ๊ยเขาคอมเมนต์เรามาแบบปีที่7แล้วนะเขายังคอมเมนต์อยู่เลยอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าเพราะพี่เปิ้ลเชื่ออย่างนึงว่าโฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้นขยายผลเราจะไม่โฟกัสเรื่องไม่ดีเลยอะไรที่ไม่ให้พลังเราเนี่ยจะไม่โฟกัสเลยมีคนอย่างนี้ปุ๊บๆลบทิ้งแล้วก็ไม่ได้จำในหัวเลยหมายถึงว่าในปัจจุบันที่แบบว่าสังคมมันคืออุดมดราม่ามากทำอะไรนิดหน่อยๆคือไม่ตรงกับรสนิยมเขาก็คือจัดหนักจัดเต็มแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เอามาเป็นสาระเราเข้าใจเขาว่าทำไมเขาทำอย่างนั้นมันมีวิธีการในการแฮนด์ลตัวเองยังไงอย่างบางคนเพิ่งเข้าวงการทำอะไรโพสต์ไปหนึ่งภาพแล้วแบบอุ๊ยโดนว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คิดมากคืออย่างนี้ค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคนที่เขาไม่ได้เป็นคนชนะในโลกแห่งความจริงคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าลูเซอร์นะเหมือนกับทำอะไรแล้วก็ลบแพ้มาตลอดอะไรเงี้ยพอถึงเวลาปุ๊บเขาก็อยากที่จะเหมือนกับว่าได้เหยียบย่ำบางคนเพื่อทำให้ตัวเองสูงขึ้น อย่างเช่นบางทีเราเซ็กซี่คนจะมองวิปโป้เป็นผู้หญิงยันไรอย่างอายเป็นผู้หญิงไม่ดีแต่อันนี้เราพิจารณาตัวเองแล้วว่าเราไม่ใช่ผู้หญิงสำสอนไม่ใช่ผู้หญิงเลวร้ายอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะเราก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำแล้วเราก็มองว่าการที่เขาได้ด่าเราว่าอีเนี่ยไม่ดีอีนี่โป้แต่ฉันเรียบร้อยเนี่ยมันก็เป็นการยกระดับความคิดเขายกระดับจิตใจเขาได้ระดับหนึ่งก็นึกว่าอันนั้นทำไมเป็นวาระจิตของเขาถ้าเราเป็นเขาเราอาจจะทำแบบนี้ก็ได้เหมือนเขาก็ต้องหาวิธีการเยียวยาปมหรือว่าภาวะทางจิตใจของเขาเพราะนั้นถือว่าถ้าเขาทำแล้วเขารู้สึกดีขึ้นมานิดนึงอ่ะก็ปล่อยให้เขาทำไปเข้าใจเขาค่ะก็แสดงว่าเวลามีข่าวเมาส์อะไรเกี่ยวกับพี่เปิ้ลมาแรงๆก็คือพี่เปิ้ลก็สามารถที่จะจัดการกับความคิดของตัวเองได้ทันทีเลยแล้วก็มองว่าเราเลือกรับเฉพาะสิ่งที่ให้พลังพอใช่อยากจะเป็นแบบพี่เปิ้ลบ้างจ้าเพราะว่ามันสบายใจเนาะใช่ค่ะก็คือพอเห็นอะไรไม่ให้พลังปุ๊บเราไม่รับสมมุติมีคนมาพูดเรื่องไม่ดีเราก็บอกว่าขอบคุณที่มาบอกแต่ว่านั่นมันเป็นความคิดของคุณแต่ไม่ใช่ความคิดของฉันก็คือไม่สามารถมีใครมาใส่ความคิดเขาในความคิดเราได้คือถ้าไม่สตรองขนาดนี้เนี่ยก็อยู่มาจนถึงตรงนี้ในวงการในยุคที่การสื่อสารทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้แบบนี้แน่นอนนะคะอ่ะเราคุยเรื่องแบบว่าแบบดราม่ากันมาเยอะแล้วอยากคุยเรื่องที่มันเบาๆเรื่องที่มันมุ้งมิ้งสดใสสีชมพูบ้างอะไรแบบนี้หนุ่มๆเขารีเควสต์มาหัวใจหัวใจตอนนี้เป็นยังไงคะหัวใจตอนนี้เอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้คบใครนะจริงๆไม่ได้โฟกัสความรักจริงๆค่ะเป็นผู้หญิงที่อันนี้คือไม่ได้สร้างภาพนะคือเมื่อประมาณเดือน2เดือนก่อนเนี่ยมีหนุ่มที่เขาจีบรู้จักกันเป็นคนเมย์เป็นคนสกอตแลนด์คนนึงแล้วก็เมกันคนนึงโอ้โหเขาบินมาหาเราช่วงวาเลนไทน์เพราะว่าเป็นวันเกิดเรา wow. แล้วเราก็ปฏิเสธเขาไป oh, no. เราก็ปฏิเสธเขาไปเราได้กินข้าวกันครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ปฏิเสธเขาไป no. พี่เปิ้ลไม่รู้นะว่าจะพูดยังไงคือไม่เรียบเรียงคำพูดเลยนะพี่เปิ้ลผมรู้สึกว่าเราชอบอยู่เฉยๆนอนเฉยๆโดยที่แบบไม่ต้องมีมือของผู้ชายมาวุ่นวายกับตัว จริงเหรอ แต่ก็ไม่เคยได้ยินใครพูดแบบนี้มาก่อนก็พี่ก็ไม่เคยได้ยินใครพูดมาก่อนแต่พี่รู้สึกจริงๆพี่รู้สึกเหมือนกับว่าพี่อยากจะมีชีวิตของพี่อยู่แบบเนี้ยมีความสุขราบเรียบแล้วพี่เปิ้ลไม่เชื่อว่าเราเหงาหรือเราอยู่คนเดียวบนโลกอ่ะพี่เชื่อว่าเรามีทวินเฟลมหรือเราต้องมีอะไรสักอย่างที่จ้องมองเราอยู่อะแล้วเราก็ไม่ชอบที่จะเหมือนแบบว่าพี่ว่าการมีความรักบางทีเหมือนมารบกวนคลื่นพลังงานเราเหมือนกันนะไม่ชอบแบบว่าการอยู่ใกล้ผู้ชายแล้วบางทีผู้ชายมาจับนู่นจับนี่อะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่บางทีเรามีเซ็กแอพพิวอยู่บ้างแล้วผู้ชายอยู่ใกล้ก็อยากจะหื่นอยู่ตลอดเงี้ยก็เลยใช่แล้วเราไม่แต่เราไม่หื่นกลับใส่เขาบ้างเพราะว่าหนูเห็นแบบว่าผู้ของพี่แต่ละคนนี่คือแบบงานดีมากค่ะคือมีโอกาสที่ได้เข้าไปอยู่ในภาวะที่เกือบจะเป็นเมียเกือบจะแต่งงานแล้วหนูได้ยินข่าวปีที่แล้วที่พี่บอกว่าปฏิเสธเพราะว่าอยากดูแลหมาเนี่ยนะจริงหนูไม่เข้าหนูไม่เก็ตอย่างเลยเป็นความคืออะไรอ่ะคือการทิ้งแบบว่าผู้ชายหล่อแบบว่าแล้วดูพร้อมอ่ะ
ไม่รู้จะเรียงลำดับยังไงแต่มันเป็นความจริงมันเป็นความจริงตรงที่ว่าพอเราย้ายไปอยู่อเมริกาแล้วเรารู้สึกว่าการเป็นเมียเนี่ยมันเหมือนของตายเลยเนาะเหมือนแบบว่าแฟนเราไปทำงานเดี๋ยวแฟนเราก็กลับมาแล้วรูทีนมันก็แบบมันวนเหมือนเดิมอะวนลูปเหมือนเดิมชีวิตตื่นมาทำกับข้าวเดี๋ยวเช้าแล้วก็กลับนอนแล้วก็รอแฟนกลับมาแล้วเราก็หางานทำแล้วก็ชีวิตมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าอิสระเสรีภาพเนี่ยมันสำคัญมากกว่าการมีคู่ซะอีกในภาวะนาวเนี่ยตอนนี้คือต้องพอเข้าใจได้ที่ว่าแบบตอนแบบว่าตัดใจยุติคนเนี้ยล่าสุดเนี่ยมีแซนลึกๆนะคะเพราะว่าเรารู้จักกันมานานมากเลยอ่ะหลายปีมากเลยประมาณ6ปีได้แล้วค่ะแล้วก็บินมาหาเราแล้วก็แบบเราก็ชอบทุกอย่างเวลาอยู่กับเขาแต่เราไม่ชอบมือไม้ของเขาที่มันไม่อยู่ถูกไหมแล้วเราสบายเลยอ่ะคือเราเวลาเจอเขาเราชอบเราคุยแล้วจับนู่นจับนั่งอยากอยู่คนเดียวเอาถ้าสมมติพูดแบบนี้ปุ๊บหมายความว่าตอนนี้นี่คือแบบหัวใจไปตายเลยไหมอย่ามาแตะต้องตัวฉันหรือว่ายังเปิดกว้างอยู่ใช่ฮะจริงก็ปิดหมายความว่าตอนนี้คือหนุ่มๆนี่คือตอนนี้อยากอยู่แบบครีเอทงานจริงๆอ้าวมันเหมือนมีคำหนึ่งที่ดาราชอบพูดว่าขอโฟกัสงานเปิ้ลคิดอย่างนี้จริงๆตอนนี้ไม่ให้หนุ่มๆแฟนรายการได้รู้เลยเหรอไม่มีเลยยังอะค่ะยังไม่คิดเรื่องคู่เลยยังไม่คิดเรื่องนี้เลยได้ยินเสียงอกหักดังเปาะแปะเปาะแปะหน้าจอนี้ไม่พอปกติเนี่ยแบบพอผู้หญิงอย่างเงี้ยพอซักแบบว่าเลข3ปลายๆเข้าเลข4ก็จะโดนทักแล้วเมื่อไรจะแต่งงานเมื่อไรจะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เรายังแบบมีความคิดเรื่องนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดที่สุดของผู้หญิงเพราะว่าการที่เราเอากรอบของสังคมความเชื่อของสังคมมาตั้งพื้นฐานว่าต้องเลขนี้แล้วรีบหาสิแล้วเราก็จะไปคว้าอะไรที่ไม่ใช่ไม่งั้นใครมันจะฝ่อนะพี่ไม่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่เปิ้ลไม่เชื่อเรื่องกฎเกณฑ์ของมนุษย์ความเชื่อของมนุษย์กรอบของมนุษย์พี่เปิ้ลว่าจริงๆแล้วอาจพี่อาจจะมาจากเนปจูนก็ได้อาจจะมาคนละดาวว่าพี่รู้สึกว่าการที่เราใช้ชีวิตแบบเนี้ยเชื่อไหมว่าอย่างรูปร่างพี่เนี่ยแทบไม่ได้ดูแลเลยแทบจะไม่ดูแลเข้ายิมประมาณเดือนละครั้ง2ครั้งแล้วก็กินแบบตามใจปากแบบที่สุดในโลกแล้วเมื่อกี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวมา5ชามอะแต่หนูว่ามันเป็นเรื่องของดีมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพรจากพระเจ้าของพี่แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนี้กับทุกคนคนอื่นก็ออกกันแทบตายพี่เชื่อว่ามันเป็นจากความคิดของเราทุกอย่างโลกนี้เราเป็นผู้สร้างไม่ว่าจะเป็นรูปร่างไม่ว่าจะเป็นชีวิตรักหรืออะไรก็ตามเอาเป็นแค่ณโมเมนต์เนี้ยเราพร้อมจะมีความสุขกับสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราสร้างแต่ไม่ได้คิดเชื่อตามกรอบอะไรว่าต้องเลขนั้นต้องเลขนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคงั้นวันหลังเดี๋ยวหนูจะเปลี่ยนความคิดจริงดื่มชานมไข่มุกเราจะต้องผอมเราจะต้องหอมใช่เดี๋ยวเสร็จงานวันนี้เราไปร้านหมูทะเลได้เลยว่าเราต้องหุ่นดีเราต้องหุ่นดีแบบพี่เปิ้ลจริงรู้ไหมคะเพราะว่าเวลาผู้หญิงกินแล้วอ้วนอ่ะผู้หญิงคิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวกินแล้วอ้วนเดี๋ยวกินแล้วอ้วนพอคำว่าอ้วนเนี่ยเราพูดไปปุ๊บเนี่ยหูแรกที่ได้ยินคือหูของเราพอหูเราได้ยินปุ๊บมันจะฝังในจิตใต้สำนึกฝังในสับคอนเชียสแล้วมันก็โชว์ให้เซลล์ในร่างกายทุกเซลล์ที่ฟังเราอยู่อ่ะทำให้เราอ้วนจริงๆแต่พี่อ้วนพอพูดอย่างเงี้ยฉันมันมนุษย์ผอมฉันมันมนุษย์กินอะไรก็ได้ฉันควบคุมเซลล์ DNA และโมเลกุลของตัวเองได้จบว้าวควบคุมได้ทุกอย่างเฉพาะความรักถ้าอยากมีปุ๊บดีดนิ้วทีเดียวมาโอ้โหนี่ยิ่งกว่าทานอสสร้างเองมาเองกันตอนนี้เพิ่งยุ่งมือเอามือไปแต่เชื่อว่าแบบว่าด้วยความที่พี่เปิ้ลเองก็แบบว่าทุกอย่างในชีวิตคือมันลงตัวแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้อยู่กับตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องมีก็ได้ก็ถือว่าน้อยคนมากที่ผู้หญิงจะเป็นแบบนี้นะค่ะก็เอาเป็นว่าช่วงนี้หนุ่มๆก็อาจจะรู้สึกเฟลไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเผื่อวันไหนเกิดพี่เปิ้ลพลังจิตใจบอกว่าอุ๊ยตอนนี้ฉันรู้สึกว่าร้านมือทำไมมันแบบว่ามันเป็นตอนแรกๆแต่เยอะๆมันก็รำคาญแล้วแต่มันหายไปเลยอาจจะมีบ้างนิดนึงเดี๋ยวตอนนั้นเปิดใจเดี๋ยวบอกสื่อแล้วค่อยมาลุ้นกันต่อเนาะเอาล่ะก็เรียกได้ว่าพี่เปิ้ลเองเนี่ยก็ผ่านอะไรมาเยอะมากๆเหมือนกันแต่ที่หลายๆคนก็ค่อนข้างจะรู้กันดีก็คือด้วยความที่พี่เปิ้ลมาทำค่ายเพลงทำไมถึงมาทำค่ายเพลงเป็นของตัวเองเลยคะแล้วลงทุนเองหมดเลยใช่ก็ตอนนั้นน่ะคุณแม่คือต้องเล่าเท้าความนิดนึงว่าที่บ้านเนี่ยน้าสาวคุณป้าและคุณแม่ทั้ง3คนเป็นนักร้องหมดเลยอ๋อใช่เป็นนักร้องอยู่ในสายเลือดใช่แล้วพอวันนึงแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ย
เราอะเอาชุดนักร้องแม่มาใส่แล้วเราก็ร้องเพลงแล้วแม่ก็ตีตัวลายเลยไม่รู้ตีเพราะชุดมาหรือไม่อยากให้เราเป็นนักร้องไม่รู้แล้วก็ตีแล้วเราก็เลยเข็ดจากการเป็นนักร้องทำให้เราไม่กล้าร้องเพลงแล้วทำให้เราร้องเพลงไม่ได้แบบเพราะเหมือนอย่างคุณแม่ร้องแต่ว่าพอวันหนึ่งที่คุณแม่ท่านป่วยหนักจนเกือบจะเสียเนี่ยท่านขอออกมาว่าอยากเห็นเราเป็นนักร้องอันนี้เรื่องจริงโกหกเรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดแล้วพี่ก็เลยทำเบนสปอร์ตเนี่ยอุ้ยขนลุกนึกถึงแม่ทำเบนสปอร์ตขึ้นมาทำแบบสวยๆทำแบบทำเช้าถ่ายเช้าเย็นเสร็จทำแบบสวยๆจริงๆแล้วก็ทำออกมาได้แค่ทำมาปุ๊บเนี่ยให้คุณแม่ดูคุณแม่ที่ป่วยหนักอ่ะวิ่งไปให้ข้างบ้านดูแล้วก็บอกว่านี่ลูกฉันเป็นนักร้องแล้วแล้วหลังจากนั้นอีก3วันคุณแม่ก็เสียนั่นก็คนรู้คิดถึงคุณแม่แล้วตอนเนี้ยปรากฏว่าหลังจากนั้นคุณแม่เสียเรารู้ว่าอ๋อนี่แหละคือมรดกของเขาจริงๆแล้วการร้องเพลงเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากเลยนะรู้ไหมว่าอันดับแรกเนี่ยละครหนังเนี่ยเราไม่เห็นนะว่าคนดูเขาคิดยังไงแต่แล้วเราเป็นนักร้องเราขึ้นเวทีไปปุ๊บขอเสียงหน่อยเร็วทุกคนเย้หน้าเขาแฮปปี้อ่ะเราเห็นทุกคนมีความสุขได้ทันทีเลยอ่ะเรารู้สึกว่าเราทำงานกับฟรีควินซี่ทำงานกับคลื่นสมองทำงานกับคลื่นพลังงานคนน่ะนั่นสาเหตุนี้ทำไมพวกนักร้องถึงได้มีเงินกันพี40ล้าน50ล้านเพราะเขาปล่อยคลื่นไวเบรชั่นที่ดีไปให้คนมีความสุขได้เลยไง มาขัดกับการที่เราเป็นนางร้ายแล้วเราก็ช่วงนั้นอะเราร้ายมากจนหน้าเราเหมือนแม่มดเลยที่คนบอกสัญญกรรมเหมือนแม่มดไม่หรอกตอนนั้นเล่นละคร5เรื่องติดเลยแล้วหน้าเราเหมือนความเราเครียด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 จริงๆทุกอย่างมันมีผลกับโลกหมดเพราะฉะนั้นเพลงเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอย่างที่บอกนอกจากอยู่ในสายเลือดแล้วต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยที่ให้มันเป็นมรดกเราเปิ้ลถึงไม่หยุดไงเพื่อถึงสารต่อเพราะตอนนี้ในหิ้งพระในห้องพระเนี่ยจะมีรูปของคุณแม่ที่เป็นนักร้องวางอยู่หน้าห้องพระและสวดมนต์แผ่เมตตาให้คุณแม่ทุกคืนแล้วก็บอกว่าวันหนึ่งลูกจะต้องประสบความสำเร็จแล้วก็ทำสิ่งนี้ให้แม่ภูมิใจให้ได้ค่ะซึ่งตอนนี้เราก็ใช้ที่สุดเราก็มีสตูดิโอเป็นของตัวเองแล้วเรามีความตั้งใจไหมคะว่าเดี๋ยวจะมีแบบศิลปินมาร่วมในสังกัดเพิ่มเติมหรือว่าจะแบบมีบุคลากรตอนนี้บุคลากรเรามีมากน้อยแค่ไหนก็มีค่ะมีเป็นทีมของเรานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้วางอะไรไว้เดี๋ยวกลัวว่าวางแผนไปยาวแล้วเดี๋ยวมันจะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะเชื่อว่าเพลงเนี่ยก็คือเป็นเทรนปีนี้ฮิตไอ้นั่นปีนู้นฮิตไอ้นี่แล้วอีกหน่อยเนี่ยอาจจะแบบว่าดูสิทุกวันนี้ทุกคนเป็นดาราได้เองหมดแล้วแค่ตั้งกล้องทุกคนก็อีกหน่อยใช่อีกหน่อยค่ายเพลงอาจจะไม่ได้มีบทบาทหรืออิทธิพลอะไรกับวงการเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวนี้ฟรีแลนซ์ก็เยอะด้วยจริงจริงก็รวบรวมคนที่อยู่ในแวดวงมาวันนี้อยากทำมาสเตอร์พีซสักชิ้นหนึ่งก็รวบรวมกันมาก็มาระดมช่วยกันใช่คือไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดเราเลยขึ้นอยู่กับกระแสและโลกมากกว่าแสดงว่าพูดมาขนาดนี้แล้วเราก็จะไม่ได้เห็นผลงานการเป็นแสดงการเป็นนางร้ายแล้วสิคะอยากกลับมายังมีอยู่ไหมคะแต่เห็นบอกว่ามีภาพยนตร์นี่อย่างภาพยนตร์นี่เป็นนางร้ายหรือว่าเป็นนางฟ้าเลยค่ะพลิกบทบาทเลยค่ะเป็นนางฟ้าแล้วจริงๆแล้วจะบอกว่ามันหมดยุคของนางร้ายแล้วในความคิดพี่เปิ้ลเพราะเรามีความรู้สึกว่าอย่างที่บอกตอนนี้ใครก็เป็นดาราได้และอย่างที่บอกคือเราเองก็ไม่อยากจะปล่อยกระแสร้ายอะไรไปให้โลกแล้วเพราะเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดีกับตัวเราแล้วก็คนที่เขามารับรู้เรื่องพวกนี้นะคะแล้วแต่ว่าก็ยังดีใจที่สุดเลยเพราะว่าเราได้โตมาในยุคที่กระแสนางร้ายอะเพื่องฟูและตัวเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้สร้างบทบาทให้วงการบันเทิงนะคะเอาล่ะเขาที่ว่าได้เห็นมาเนี่ยนะคะผ่านอะไรมาเยอะจนกระทั่งอย่างที่ย้ำกันนะคะว่าตอนนี้สิ่งที่อยากทำก็คือทำอะไรก็แล้วแต่ที่มีความสุขให้กับตัวเองแล้วก็ส่งต่อความสุขให้กับคนอื่นๆดังนั้นถ้าอยากให้พี่เปิ้ลเนี่ยฝากทิ้งท้ายก่อนที่เบรกหน้าเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมกันฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่ที่แบบตอนนี้รู้สึกว่าอ๋อชีวิตมันวุ่นวายชีวิตมันไม่รู้จะไปทางไหนต่อดีคู่แข่งเยอะเหลือเกินเศรษฐกิจไม่ดีโควิด19ทำยังไงให้มีความสุขค่ะง่ายนิดเดียวเลยนะคะคุณโฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้นขยายผลทำไมคนเราต้องจนเพราะว่าคนเราโฟกัสแต่การใช้จ่ายโฟกัสว่าต้องจ่ายอะไรอีกแล้วทำไมคุณไม่โฟกัสรายได้ที่คุณมีอยู่คุณได้หมื่นหนึ่งคุณมองให้มันเป็นล้านหนึ่งสิไอ้ล้านหนึ่งไอ้หมื่นหนึ่งของคุณเนี่ยมันจะขยายผลเองรวมทั้งเรื่องของโรคภัยคุณไม่มองหรอว่าตอนนี้คุณมี32
อวัยวะ32คุณยังแข็งแรงอยู่คุณยังเดินได้แต่มีคนติดเตียงอีกมากมายเป็นหลายล้านคนบนโลกมนุษย์คุณต้องขอบคุณทุกอย่างตั้งแต่คุณลืมตาตื่นเลยขอบคุณชีวิตคุณที่เกิดมาขอบคุณอากาศที่คุณหายใจขอบคุณคนรอบข้างคุณขอบคุณครอบครัวคุณที่ยังมีอยู่คุณขอบคุณและคุณซาบซึ้งในสิ่งที่มีอยู่มองให้บวกเพราะคุณคิดสิ่งใดสิ่งนั้นจะขยายผลเพราะฉะนั้นเลือกคิดแต่สิ่งบวกและเลือกคิดแต่สิ่งดีทำแค่นี้ค่ะทุกอย่างคุณจะเจริญยิ่งขึ้นค่ะโอ้โหเต็มอิ่มกันมากๆนะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะเซอร์ไพรส์นะคะกับการที่วันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นสาวเซ็กซี่แต่จริงๆแล้วเธอมีแง่มุมที่น่าสนใจมาฝากเยอะมากๆแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าได้เวลาขยับเขยื้อนร่างกายกันแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้แขกรับเชิญของเรามาดวลเกมกับน้องจอยค่ะ